ในช่วงเวลาของการจับขั้วตั้งรัฐบาลซึ่งเต็มไปด้วยข่าวสารมากมายมีความคิดเห็นที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันไว้ตรงนี้ครับผมคิดว่าหลักสำคัญของการต่อต้านการสืบทอดอำนาจที่ทุกพรรคการเมืองจะต้องทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยกันคือต้องเชื่อมโยงกันด้วยอุดมการณ์และจุดยืนประชาธิปไตยเท่านั้นผมเอาใจช่วยพรรคเพื่อไทยชื่นชมพรรคอนาคตใหม่และเป็นกำลังใจให้กับทุกพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ประกาศจุดยืนต่อต้านการสืบทอดอำนาจจริงๆเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทุกพรรคการเมืองต้องมีแต่ในโลกของความเป็นจริงหลายพรรคที่เราเห็นอยู่ตั้งขึ้นมาและขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนการสืบทอดอำนาจโดยเฉพาะไม่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับพรรคไหนเป็นยังไงมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถ้า7พรรคการเมืองซึ่งได้ประกาศสัตยาบันร่วมกันตั้งแต่ช่วงต้นยังคงยืนยันหลักการเหมือนเดิมนี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนะครับใน7พรรคการเมืองนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเป็นนายกตัวจริงจากพรรคไหนส่วนตัวผมยอมรับได้เพราะถือว่าชัดเจนตั้งแต่ต้นทางแต่หากมีกระแสข่าวว่ามีการทาบทามเชิญชวนพรรคการเมืองอีกหลายพรรคโดยเฉพาะพรรคการเมืองขนาดกลางเช่นประชาธิปัตย์หรือว่าภูมิใจไทยเข้ามาร่วมในฐานะประชาชนผมก็สนับสนุนให้ทั้งสองพรรคเข้ามาจับมือกันตั้งรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยประเด็นแตกต่างอยู่ตรงนี้ครับคือผมมีข้อสังเกตว่าถ้าจะมาไม่มาทั้งใจกลับไปซะดีกว่าต้องมาด้วยหัวใจประชาธิปไตยเท่านั้นครับสิ่งที่ประเทศไทยและประชาชนส่วนใหญ่ต้องการคือตัวแทนของประชาชนที่ยืนยันหลักการประชาธิปไตยเด็ดขาดชัดเจนไม่ใช่มาอ้างว่าต่อต้านการสืบทอดอำนาจเพียงมุ่งหวังผลประโยชน์หรือเก้าอี้ตัวใหญ่ทางการเมืองคุณอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนตัวผมไม่มีอะไรขัดข้องแล้วครับถ้ามายืนด้วยอุดมการประชาธิปไตยส่วนคุณพิสิทธิ์มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเข้าไปอีกหน่อยผมคิดว่าวันนี้ในทางการเมืองคุณพิสิทธิ์ถูกปฏิเสธทั้งจากมวลชนผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์แต่เดิมจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ปัจจุบันดังนั้นแม้จะเป็นแคนดิเดตหนึ่งเดียวของพรรคประชาธิปัตย์แต่ความชอบธรรมที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีหรือไม่ที่สำคัญที่สุดจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยที่ผ่านมาของคุณอภิสิทธิ์เต็มไปด้วยคำถามมากไปด้วยปัญหาดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารตรงไปตรงมาก็คือให้เข้ามาด้วยความสัตย์จริงต่อประชาชนว่าเขาทำเพราะเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยอย่าให้เข้ามาเพราะสมประโยชน์กันเรื่องเก้าอี้เพราะในวันหนึ่งข้างหน้าท่ามกลางกติกาที่เป็นอยู่ในสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งฝ่ายไหนตั้งรัฐบาลได้ก็จะไม่มีเสถียรภาพใครจะไปรู้ล่ะครับวันหนึ่งอาจจะเกิดการพลิกขั้วย้ายข้างวันหนึ่งฝ่ายประชาธิปไตยอาจจะถูกหักหลังกลางทางอย่างที่เคยเป็นมาแล้วก็เกิดขึ้นได้ส่วนตัวผมนะครับฝ่ายประชาธิปไตยต้องยืนอยู่กับโลกของความเป็นจริงถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วจะต้องเอาสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเจือปนเป็นฝ่ายค้านอย่างมีศักดิ์ศรีดีกว่าผมไม่ได้ปรามาสพรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยนะครับแต่ผมคิดว่าประชาชนกำลังรอดูถ้าคุณอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ให้ชัดเสียตั้งแต่วันนี้ส่วนพรรคประชาธิปัตย์หลายฝ่ายบอกว่าถ้ามีมติสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐถึงคราวที่อาจจะต้องสูญพันธุ์ก็ต้องปล่อยให้สูญพันธุ์ไปครับไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายประชาธิปไตยที่จะยื่นมือต่อชีวิตทางการเมืองให้หรือเสนอเก้าอี้ใหญ่ตัวใดๆส่วนตัวผมเชื่อว่าพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลได้ก็อยู่ไม่นานนะครับแล้วถึงที่สุดชัยชนะก็จะเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยผมคิดของผมแบบนี้อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครบ้างผมไม่ทราบนะครับถ้าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเห็นว่าจะตกลงกันได้ทุกพรรคด้วยตำแหน่งทางการเมืองด้วยยศศักดิ์ด้วยเก้าอี้ผมก็เคารพในสถานะและการตัดสินใจของทุกพรรคแต่ผมจะยืนยันว่าผมไม่เห็นด้วยครับ